นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทโธอัปปมาโนอิติสุขะโตนะโมติติณโอกาสบัดนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในพระเมตตาขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปกถาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราทานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่8กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2557ขอเหล่าพุทธบริษัทผู้ตั้งจิตเจตนาไว้ดีว่าวันคือล่วงไปที่มีเราเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตคือเช้าตื่นมาเราก็นึกถึงพระรูปพระสงฆ์ขององค์เสด็จพระธรรมสามิตรก่อนเราจะหลับเราก็นึกถึงองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายามที่เรามีสติระลึกนึกถึงสิ่งที่ปลดเปื้องความวุ่นวายในจิตใจของเราออกไปแล้วก็อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละยามว่างหมายความว่ายามที่อารมณ์มันว่างจากความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้ายามที่เรามีความโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงอยู่ก็ดีแล้วมีสติกลับมาเห็นว่าสิ่งที่เรามีอารมณ์จิตคิดชั่วแบบนี้มันเป็นทางสู่อบายภูมิเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอีกในการที่เราทุกคนนั้นมีจิตนึกถึงพระรูปพระโฉมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือนึกถึงความดีขององค์เสด็จพระชินนาสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำอย่างนี้ทุกอย่างก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยทำให้จิตใจของเธอทั้งหลายเนี่ยมีความผ่องใสเขาเรียกว่ามีสุขติมีจิตมีคติที่ทำให้จิตของเธอนั่นแหละเกิดความสุขได้ง่ายเราไม่จะไปหาความสุขอย่างอื่นเลยเพียงเราได้นึกถึงพระรูปพระโฉมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในใจเราเราได้ระลึกนึกถึงที่ของพระองค์ที่สั้นๆก็ที่เธอภาวนาว่าพุทโธก็ดีหรือเรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีน้ำพระทัยพระเมตตาโปรดสงเคราะห์เราเรียกว่าเวนยสัตว์ที่อุบัติเกิดมาแล้วไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้แต่เมื่อเราได้รับพระเมตตาจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เราได้รู้ทางเดินคือการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราดีใจมากดีใจว่าชีวิตของเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดมายังได้มีโอกาสมาเกิดในดินแดนที่เต็มไปด้วยความดีที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีกระทั่งบุคคลที่ศรัทธาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใหญ่ในแผ่นดินที่เราเกิดมีพ่อมีแม่ผู้ที่มีความเคารพต่อองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีคนที่หลายหลายคนที่เราไม่ได้รู้จักแต่ก็พากันรักและเคารพต่อองค์เสด็จพระบรมสุคตกันมากมากต่อมากทำให้การอุบัติเกิดมาของเราในชาตินี้นับว่าโชคดีที่มาพบกัลยาณิมิตคือคนดีพาให้เรานั้นมีจิตใจนั้นผ่องใสง่ายเพราะคนเหล่านี้ก็จะพากันปรารภนึกถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้ฟัง
ปรารภคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้อิ่มใจและชุ่มชื่นใจปรารภคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าบ้างคุณงามความดีของเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายบ้างนี่ก็เป็นเหตุทำให้เราได้มีความสุขบ้างทั้งที่ชีวิตจริงๆเราหาความสุขยากหรือกล่าวได้ว่ามันเป็นสุขอย่างชนิดที่มีทุกขตะคือมันสุขน้อยมากมันไม่ได้เป็นสุขอันที่เราพึงมีพึงได้ตามที่ใจเราปรารถนาเลยแต่ความสุขอันเกิดจากการที่เราได้ระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งอันนี้ไม่มากนะโบราณอาจารย์ท่านมักอุปมาเปรียบเปยว่าเหมือนเรานึกถึงพระพุทธเจ้าชั่วงูแลบลิ้นหรือว่าชั่วช้างกระดิกหูทำจิตให้สงบว่างจากกิเลสชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งแต่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เวลานั้นน่ะถ้าหากว่าถึงกาลสมัยเราหมดเวลาที่จะอยู่ในสภาพเป็นมนุษย์ต่อไปคติที่ไปของเราก็คือสุคติเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าได้นี่เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเพราะคนเราจะได้มีโอกาสไปอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความสุขอย่างสวรรค์เนี่ยมันไม่ได้ไปกันง่ายๆถึงจะเป็นความสุขที่รองมาจากพระนิพพานก็เรียกความสุขไม่ได้เสี้ยวของพระนิพพานก็จริงแหละแต่ก็ดีกว่ามนุษย์โลกเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องไปเปรียบกับแดนอบายภูมิเลยว่าดีกันขนาดไหนความสุขมันสูงสวรรค์จะเป็นความสุขที่เธอเหล่าพุทธบริษัทผู้ไม่พึงปรารถนากันอันนี้ดีแล้วเพราะมันเป็นความสุขทั่วระยะเวลาจำกัดมีเวลากำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าเท่านั้นปีเท่านี้ปีอย่างเช่นอยู่500ปีทิพย์ 1,000 ปีทิพย์ 2,000 ปีทิพย์ 4,000 ปีทิพย์อย่างนี้เป็นต้นแต่มันก็ต้องหมดการเวลาสมัยที่เราจะเสวยความสุขได้ดังนั้นการเป็นเทวดานางฟ้าก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับเธอผู้มีปัญญาแต่ถ้ามองกันว่าถ้าเราจะไม่ต้องกลัวว่าเราจะพลาดท่าตกสู่อบายภูมิเหมือนกับคนทั้งหลายที่ยังมีวิสัยตั้งอยู่ในความประมาทในชีวิตแม้จะมีความคิดกตัญญูกตเวทีต่อคนดีก็ยังคิดไม่เป็นอย่างนี้ก็มีอยู่มากจะเอาเวลาไหนมานึกถึงองค์เสด็จพระบรมโลกนาถได้นั้นคนใดก็ตามทีหรือบุคคลผู้ใดผู้มีจิตใจเห็นคุณของพระพุทธเจ้าได้นี่ถือว่าเป็นคนที่มีความประเสริฐเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เลยเวลานั้นน่ะแปลว่าผู้ประเสริฐเพราะคนดีผู้มีจิตใจประเสริฐจึงจะสามารถเห็นสิ่งที่ประเสริฐสุดได้พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดหายากในโลกก็เรียกว่าณดินแดนสามแดนนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าแน่เราจึงถือเอาว่ายามใดก็ดีที่เราว่างคืออารมณ์ใจเราว่างเราก็อย่าทิ้งพระรูปพระโฉมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกขึ้นมาบ่อยๆยามที่เรามีทุกข์ก็นึกถึงพระพุทธเจ้ายามที่เรามีความสุขเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าการที่เราไม่คลายใจห่างจากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แลจึงจะถือได้ว่าเธอเป็นผู้ประเสริฐคำว่าประเสริฐก็หมายความว่าเธอจะไม่คิดทำความชั่วเด็ดขาดเธอจะไม่กล้าที่กระทำสิ่งใดเป็นความชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้ากระทำสิ่งใดที่เป็นความชั่วออกมาเลยเพราะเธอจะมีความละอายและก็ความเกรงกลัวในบาปที่องค์เสด็จพระบรมโลกนาถทรงตรัสสอนเรามาสติของเราก็จะพยายามตักเตือนสิ่งที่เป็นความชั่วในจิตที่มันเคยคุ้นเคยกันมาก่อนในเมื่อสติเรามีการระลึกนึกถึงองค์เสด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงเป็นใหญ่เมื่อใจเรานึกถึงสิ่งที่ประเสริฐสุดนะ
จิตเวลานั้นของเราก็ถือว่ามีความประเสริฐด้วยอันนี้เรื่องสำคัญเธอต้องจำไว้ปฏิบัติกันให้บ่อยๆนะเราอาจจะมีอยู่แล้วแต่เรามีไม่ต่อเนื่องเรายังมีไม่เต็มที่มีเพราะว่าเรายังเผลอไประลึกนึกถึงสิ่งอื่นว่าจะทำให้เราเป็นสุขยิ่งกว่าแต่ความสุขจริงๆถ้าเธอไม่พลาดเลยคือนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในใจเธอจะไม่ทอดทุละทิ้งไปเพราะเหตุใดอันเล่าเพราะว่าเราจะเฝ้าเห็นแต่ทุกข์อันเกิดจากการมีร่างกายทุกข์ในเกิดจากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้ทุกข์ที่เราจะมาเจอเรื่องเรากระทบกระทั่งจิตใจของเราไม่เว้นแต่ละเวลาวันน่ะมันยังห่างเกินไปแม้แต่เวลาเดียวเราก็ไม่อาจจะหนีเรื่องกระทบใจได้เลยความกระทบจิตใจของเรานี่แหละที่ไม่เคยพบความสุขจริงๆถึงที่เรากล่าวว่ามันเป็นสุขทุกขตะคือมันเป็นสุขเล็กน้อยสุขหยาบสุขที่ไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะเอามาเป็นอารมณ์เลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นความสุขที่หาเอาจริงไม่ได้เราจะต้องไปเที่ยวหามันมาเราจะต้องไปเที่ยวแสวงหาสิ่งนี้ด้วยตัวของเราด้วยความยากลำบากเราจึงจะพบความสุขกันมันอย่างสมัยนี้เธอจะเห็นว่าคนเขาดิ้นรนหาอะไรหาเงินถ้าไม่มีเงินเขาก็เดือดร้อนไปทั่วเห็นไหมล่ะว่าคนตอนนี้เขาต้องการเงินคือสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขเขาจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้มาซึ่งเงินแต่เรามองไม่เห็นความสุขอย่างนี้เป็นความสุขที่ดีเลยมันเป็นสุขที่เล็กน้อยมากไม่มีก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหาความสุขไม่ได้มันเป็นเพียงแค่เราจะอยู่ด้วยความยากลำบากทรมานบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรแต่ถ้าเราบอกถึงความสุขจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่เพราะกว่าจะได้มันมามันไม่ขึ้นต้นด้วยความสุขเลยมันขึ้นต้นด้วยความวิตกขึ้นต้นด้วยความกังวลขึ้นต้นด้วยความมีทะเยอทะยานคือความอยากได้มันขึ้นต้นด้วยความเล่าร้อนบางทีมันขึ้นต้นด้วยความโลภบางทีมันก็ขึ้นต้นด้วยความไม่พึงพอใจคือความโกรธบางครั้งมันก็ขึ้นต้นด้วยความหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นจนเกิดความหลงลืมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงเบื้องปลายอันนี้เราหลงไปถ้าเธอมองด้วยความยุติธรรมหรือมองด้วยจิตใจอันไม่มีความลำเอียงเธอจะเห็นได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เลยเที่ยวแสวงหาความสุขที่มันไกลตัวเขามากและมันเป็นความสุขที่ไม่ได้มาอย่างจริงแท้อะไรและความที่เขาคิดว่าเป็นสุขมันจึงเกิดอะไรเกิดความโกรธง่ายเกิดไฟไม่พอใจมากตรงไหนเมื่อมีใครขัดขวางในสิ่งที่เขาจะได้มาซึ่งความสุขเธอดูสิคนต้องการเงินใครขัดขวางการเงินเขาก็โกรธเขาก็ทำการเข่นฆ่าพยาบาทเขาก็ทำการประทุษร้ายทั้งวาจาทั้งการกระทำจิตใจก็เต็มไปด้วยความเกลียดความโกรธความเศร้าหมองสิ่งเหล่านี้มันไม่มาจากอะไรมันมาเพราะว่าเขาเห็นว่าเงินน่ะมันคือความสุขเขาเที่ยวทำทุกอย่างเพื่อการแลกมาซึ่งการได้มาซึ่งเงินถ้ามันไม่ได้มาเมื่อไรเป็นอวบีบคั้นจิตใจเขามากเดือดร้อนมากทุกข์มากทุกสิ่งทุกอย่างพากันมองว่าเขาสูญแล้วเขาเสียแล้วหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าไม่มีเงินเนี่ยหมดทุกอย่างแล้วแต่เขาลืมไปว่าเธอมันจะหมดตรงไหนในเมื่อเธอไม่ใช่ร่างกายนี้เธอคือจิตมันจะเอาอะไรมาหมดถึงแม้เวลานี้เธอก็ยังไม่ตายจากการเป็นร่างกายอย่างนี้เธอจะหมดอะไรตาเธอก็ยังมีปากเธอก็ยังมีแขนขาเธอก็ยังมีทุกอย่างเธอสามารถไปทำอะไรก็ได้ความดีที่มันเกิดความสุขขึ้นมาได้ต้องหลายอย่างเยอะแยะต่อให้คนแขนด้วนขาด้วนเขาก็ยังมีตามีหูมีปากพูดได้บางคนตาใช้งานไม่ได้หูใช้งานไม่ได้ดีเขาก็ยังมีมือมีขา
ขาก็ยังหาความสุขที่อื่นๆที่ไม่ต้องดิ้นรนมากก็เขาก็ยังหาได้แต่เธอลองมองไปตามสภาพความเป็นจริงของคนทั่วๆไปในขณะเวลานี้นะเราไม่ย้อนอดีตเราไม่ต้องไปดูอนาคตดูแค่ยามปัจจุบันนี่แหละเราก็จะเอามาคิดพิจารณาได้ตามจริงว่าความสุขจริงๆเนี่ยที่เขากำลังคิดหากันเนี่ยมันใช่ไหมมันใช่ความสุขจริงๆหรือเปล่าแล้วความสุขที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดแหละมันทำให้เราเป็นสุขจริงไหมอันนี้เราเปรียบเทียบกันได้เมื่อไรที่เธอหมดคำว่าลังเลสงสัยเธอจะไม่ค่อยมีความกังวลต่อการดิ้นรนในชีวิตเลยได้ก็ดีได้ก็แค่บรรเทาความเดือดร้อนไม่ได้ก็แค่เดือดร้อนเหมือนเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บมียาก็ดีก็บรรเทาความเดือดร้อนหายไม่หายเราก็ไม่รู้แต่ก็มียาก็ดีกินเข้าไปมันก็ยังรู้สึกว่าเรายังได้ไปทำให้มันคลายตัวแต่ถ้ามันกินแล้วไม่คลายเราก็ต้องปล่อยมันไปว่าจะทำยังไงไอ้นี่เราทำไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปนี่ไออาการเหล่าๆนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรามีความสุขก็คือว่าเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องราวเหล่านี้มันไปซะปล่อยไม่เกาะคือไม่เกาะในสิ่งที่มันไม่ใช่ความสุขปล่อยมันไปเสียอะไรที่มันเป็นเหตุที่เรากำลังทำทุกอย่างแล้วมันเอาความสุขกลับมาไม่ได้ก็ทำด้วยอารมณ์ปล่อยอย่าเอาอารมณ์ใจเราไปเกาะปล่อยไหมความว่าอะไรก็อย่างที่เรายกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เลยแหละคือถ้ามันมียากินเราก็กินมันไปถ้าร่างกายเราเจ็บหายก็ได้ไม่หายเราก็พยากรณ์ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่ายาจะไปช่วยให้มันหายจริงหรือหายไม่จริงหมอก็ไม่กล้ายืนยันเขาก็บอกมีเท่านี้ที่สามารถที่จะมีตอนนี้ก็กินเข้าไปเขาก็รักษาได้ตามที่เขามีตอนนี้คือมีความรู้อยู่แค่นี้มีสิ่งที่สามารถบำบัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้แค่นี้ก็ทำไปได้เท่านั้นนี่ก็เรียกว่าอารมณ์เราปล่อยเราไม่ต้องเกาะถ้าไม่มียาที่จะรักษามันได้ก็ปล่อยมันเราจะไม่ดิ้นรนอะไรเพราะเราไม่ใช่เจ้าของเราไม่สามารถบังคับไปฝืนร่างกายนี้ให้มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานไม่เสื่อมเราทำไม่ได้เราก็ต้องปล่อยนี่คืออารมณ์ปล่อยถ้าอารมณ์เธอปล่อยแล้วเธอมีเหตุผลไปอีกสักหน่อยว่ามันไม่ใช่ความสุขที่เราจะไปคอยดูแลมันขนาดเอาจริงเอาจังเราจะไปคอยยึดคอยเกาะมันว่าเราจะต้องให้หายถ้าหายเมื่อไหร่กูจะเป็นสุขมียากูจะมีความสุขมากเลยถ้าได้ยามาจะดีใจมากเลยทำให้เราหายสักทีอันนี้เขาเรียกอารมณ์เกาะพออารมณ์ใจเราไปเกาะไปยึดไปเกาะแบบนี้เธอไม่มีความสุขแล้วทั้งเธอหลอกตัวเองว่าเราจะมีความสุขมากเลยแต่เราได้ยาดีๆนะได้หมอเก่งๆนะเดี๋ยวเราก็จะหายเราหายเราจะทำนั่นทำนี่ทำนู่นของเราเราจะมีความสุขเยอะแยะเหลือเกินนี่เขาเรียกว่าอารมณ์เกาะไปเกาะความสุขที่มันไม่ใช่ของจริงไปเกาะความสุขที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่มีในเราเราไม่มีในมันไม่มีความสุขเหล่านี้มาตกต้องอยู่กับเราได้อีกจริงๆเลยมันเป็นเพียงอยู่ภายนอกและเราก็หลงไปว่ามันนั่นแหละจะทำให้เราเป็นสุขเหมือนกับว่ามันมีในเราเหมือนว่าเราเกี่ยวข้องกับมันคือเราคือมันเข้าใจภาษาไทยแบบนี้ไหมหรือไม่เข้าใจเนี่ยเข้าใจก็พยายามเข้าใจกันแล้วกันเดี๋ยวก็เข้าใจเองนะคือไอ้ความสุขถ้ามันมีในเราต้องไปหามันไหมล่ะเราไม่ต้องไปหาเราอยากนึกอะไรมันก็เป็นสุขเองไอ้นี่คือมันมีในเรามีในมันเป็นเรามันเป็นของเราไอ้ความสุขที่ต้องวิ่งไปหาอย่างอื่นเนี่ยเพื่อให้มันทำให้เราเป็นสุขไอ้นี่เราไม่มีในมันไม่มีอะไรในเรามันอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่เราเพราะมันอยู่ข้างนอกแล้วเราก็บังคับมันไม่ได้ฝืนมันไม่ได้
มันจะใช่เราตรงไหนวิธีคิดถ้าเราคิดโดยไม่ลังเลสงสัยเธอก็ปล่อยไม่เกาะการปฏิบัติมันไม่มากหรอกก็แค่อารมณ์ปล่อยปล่อยในสิ่งที่มันไม่ใช่ความสุขจริงๆที่จะบังเกิดขึ้นกับเราได้แล้วก็ปล่อยมันไปถ้าเธอมีอารมณ์ปล่อยใจของเธอมันก็จะไม่มีอารมณ์หวั่นไหวไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีอกุศลกรรมในเวลานั้นนะไม่มีเลยจิตมันจะว่างจากธรรมทั้งหลายธรรมเหล่านั้นที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็ไม่สามารถจะมาอยู่คาให้ใจของเธอนั้นวุ่นวายเลยเธอก็อยู่ธรรมอันว่างอย่างยิ่งคือธรรมที่ปรากฏในใจของเธอมันจะว่างกับเรื่องแบบนี้ไปซะเพราะใจมันว่างมันก็จะเบามันเป็นความสุขสุขหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรสุขไม่ต้องสนใจอะไรสุขไม่ต้องไปแบกอะไรสุขไม่ต้องไปกังวลอะไรสุขไม่ต้องไปหาเหตุหาผลอะไรมันเป็นความสุขไหมล่ะมันก็เป็นความสุขเพียงแต่เธอมันสัมผัสความสุขอย่างเนี้ยมันจับแตะต้องไม่ได้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็เลยมองว่ามันไม่อยู่กับเธอนานๆจริงๆมันอยู่กับเธอตลอดเธอนึกปั๊บมันปรากฏนึกปั๊บเธอปรากฏอันนี้เป็นของเธอมันมีในเธอได้เธอเป็นมันได้มันเป็นเธอได้พอจะนึกมาอะไรมันก็เป็นสุขได้เธอคิดตามจริงตามที่ความจริงมันปรากฏอย่างนี้เธอก็เป็นสุขของเธอได้ทันทีไม่ต้องไปเที่ยวหาอะไรเลยเธอจะมีสตินึกถึงมันบ่อยมากเท่าไหร่เธอก็มีความสุขกับสิ่งที่เธอนึกถึงสิ่งนี้ได้มากเท่านั้นแหละถูกไหมล่ะนี่การมองความสุขให้มันแตกต่างกันระหว่างความสุขที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรในความสุขนั้นความสุขนั้นก็ไม่ปรากฏกับเรากับความสุขที่มีในเราความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะเราเราสามารถทำความสุขนี้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเรามันจึงเป็นความสุขที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงความสุขอย่างเนี้ยถ้าเธอแยกออกไปทั้งสองทางสองข้างแล้วเธออยู่กลางพิจารณามองไปด้วยความไม่ลำเอียงเธอก็จะเห็นได้อย่างกระจ่างเลยว่าไอ้ความสุขโลกที่คนเขาดิ้นรนกันเนี่ยอย่างเราก็ดิ้นกันมาเนี่ยกระเสือกกระสนกันมานานแสนนานเธอจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนอกจากทุกข์ไอ้สุขเนี่ยมันน้อยจริงๆมันแค่สมหวังที่รู้สึกความสมความปรารถนาชั่วขณะนั้นที่เราได้มาหลังจากนั้นมันก็สลายตัวกลับมาเป็นทุกข์ต่อไปอีกเธอลองตรึกนึกพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้บ่อยๆสิเธอจะรักความสุขที่เกิดจากความสงบที่มีจากในใจของเธอเป็นหลักอย่างน้อยเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วมันเป็นสุขมากแต่เรายิ่งเห็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยก็ยิ่งทำให้เราเบิกบานไม่ใช่สุขธรรมดานะเบิกบานอีกต่างหากยิ่งเราได้เห็นความดีของพ่อแม่ความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายก็ยิ่งทำให้ชุ่มชื่นเย็นเข้าไปในใจของเราไปอีกความสุขเหล่านี้จะหลับจะตื่นจะทำอยู่ตรงไหนจะนั่งจะยืนจะนอนเราทำให้เกิดขึ้นได้ตลอดเราไม่ต้องถืออะไรเลยนะไม่ต้องดิ้นรนอะไรไม่ต้องมองอะไรยังได้หลับตาเราก็หาความสุขได้เลยไม่ต้องลืมตาดูอะไรก็ยังได้นั่นไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดๆอยู่ตรงไหนที่ไหนเราก็สามารถเกิดความสุขอย่างนี้ได้เสมอๆอย่างเนี้ยเกาะเอาไว้อย่าปล่อยเพราะมันเป็นของเธอมันมีในเธอเธอเกาะมันไว้นะเกาะความสุขอันเกิดขึ้นจากสิ่งนี้ไว้มากๆเพราะมาหลังจากการที่เธอหลุดออกจากกายเป็นของเน่าเปื่อยผุพังไปเสียแล้วสิ่งที่เธอเกาะอย่างนี้แหละมันจะพาให้เธอไปเสวยผลณดินแดนที่เรียกว่าสุคติอันมีสวรรค์บ้างพรหมบ้างแล้วก็นิพพานเป็นที่สุดมันจะเกิดขึ้นกับเราแบบนี้แต่ถ้าเธอไปเกาะ
ในสิ่งที่เป็นความสุขที่ไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของเธอและไม่มีในเธอคือความสุขที่คนเขาแสวงหากันจากภายนอกเนี่ยมันทำให้เธอไปทุกขติไปอบายภูมิเพราะอะไรเพราะมันเกิดโทสะได้มันเกิดโมหะได้มันเกิดราภะได้มันเกิดความชั่วที่จะทำลายความสุขของคนอื่นได้เสมอเพราะตัวเองกำลังสูญเสียตัวเองกำลังไม่ได้มาตัวเองกำลังเดือดร้อนไม่ว่าใครเธอมองดูเรื่องราวในปัจจุบันเอาก็ได้ทุกคนเนี่ยที่มักจะเอาเพื่อให้ตัวเองรอดก็พยายามดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดไม่ว่าจะรอดด้วยวิธีไหนก็ตามก็เพื่อหนึ่งได้อะไรได้มาซึ่งทรัพย์ไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้หรอกคือเงินเพียงอย่างเดียวว่างั้นเถอะไอ้ชื่อเสียงเนี่ยก็คือการได้มาซึ่งเงินการมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ได้มาซึ่งเงินการมีอำนาจก็ได้มาซึ่งเงินการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็แสวงหาอย่างเดียวคือเงินปัจจุบันเห็นชัดไหมล่ะเมื่อเราเห็นสิ่งนี้จะประจักษ์ในใจและตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนแล้วว่านี่เขาเรียกว่าดวงตาเราเนี่ยมันบอดดวงตาไม่เห็นความจริงคือไม่เห็นธรรมมันตาบอดมันก็เลยมืดมนมองไม่เห็นความสุขจริงๆที่จะปรากฏต่อตนตัวของตัวเองแต่ไปมัวเมากับไอ้ความสุขที่มันเหมือนกับของว่างเปล่าหรือเป็นของที่มันปรากฏเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยมีเลยแล้วก็นึกว่ามันมีไอ้นั่นมันมีไอ้นี่แล้วก็ไฟฟ้ามันมาบางคนท่านอุปมาเหมือนเวลาเธอขับรถไปตามท้องถนนเนี่ยเธอจะเห็นข้างหน้าถ้าแสงแดดมันส่องนะเขาก็เรียกพยับแดดใช่ไหมล่ะดูเหมือนมันมีพอเราวิ่งไปถึงตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรบางท่านอุปมาไว้อย่างนั้นในสิ่งที่คนเรามันคิดไว้นี่คือความสุขไอ้หนูคือความสุขก็ดิ้นรนไปทั้งชีวิตทั้งชีวิตเลยนะแล้วไม่ได้อะไรเลยหลังจากความตายก็ไปอบายภูมิไอ้คนมีทั้งหมื่นล้านแสนล้านมีเท่าไหร่เยอะๆกี่ล้านล้านก็ตามทีเถอะมันก็ยังเป็นผู้ที่แสวงหาความสุขแบบนี้ตลอดเนี่ยเมื่อตายไปจากความเป็นคนอย่าหวังว่าจะไปสวรรค์เลยไม่มีสิทธิ์ไปสวรรค์ลงนรกอย่างเดียวเธอทุกคนก็พยายามคิดเปรียบเทียบในทางสองทางเอาไว้ให้ดีเพื่อเธอจะได้มีความมั่นใจในความดีที่เธอได้ตามเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทขององค์เสด็จพระบรมโลกนาถว่าสิ่งที่เรามีความสุขเนี่ยมันหาได้ไม่ยากเรามีปัญญาเราย่อมจะเห็นว่าความสุขมันเกิดจากการที่เราไม่โลภไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงความสุขที่เรามีอะไรมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรามีสิ่งนี้แหละพอเรานึกถึงปั๊บมันเกิดความอิ่มใจเกิดความเบิกบานในใจของเราทันทีเลยเพื่อไปเทียบกับอารมณ์สิ่งต่างๆที่เป็นความสุขภายนอกนะมันไม่ได้ความมันไร้สาระไม่มีแก่นไม่มีสารเธอคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปอยู่แค่นี้เธอจะรู้สึกถึงความพึงพอใจกับความสุขที่เกิดจากการได้ทำจิตของเธอให้ว่างจากสิ่งที่เป็นความสุขโลกโลกไปเสียแล้วเมื่อความสุขโลกโลกมันยังต้องดำเนินควบคู่ไปกับชีวิตของเราเราก็ทำอารมณ์ปล่อยอย่าทำให้จิตของเราเกิดอารมณ์เกาะปล่อยอย่าไปเกาะมันฟังแล้วงงไหมนี่พูดในงงนะแต่ถ้าเธอตั้งใจฟังก็เธอจะไม่งงหรอกแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าเรายังต้องดำเนินหาทรัพย์เรายังต้องกินต้องใช้เรายังต้องมีสิ่งนี้เพื่อประคองชีวิตไปก็ทำไปเถอะเราทำโดยสุจริตใจเราทำไปแต่ให้ทำด้วยอารมณ์ปล่อยมีก็เอาใช้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ได้หมดก็หมดไปเดี๋ยวเราก็หาอีกได้ไม่เป็นไรขยันเข้าเดี๋ยวมันก็ได้แต่เราไม่ขี้เกียจสักอย่างมันจะหนีเราไปไหนนี่เมื่อสิ่งที่มันพอช่วยเหลือ
สิ่งนี้ที่จะกลับมาให้เราพอมีพอใช้ได้ก็ร่างกายเรายังมีแขนตาเรายังมีหูมีปากมีอวัยวะพอมีช่วยสิ่งที่จะนำมาซึ่งทรัพย์ได้ไม่ยากนี่สติปัญญาเราก็มีเราไม่ใช่คนโง่ความจำเรายังไม่เสื่อมเราก็ทำได้เล็กๆน้อยๆเราก็ทำได้ถูกไหมล่ะของขยะก็ทิ้งกันคนมีปัญญายังเก็บเอามาทำเป็นเงินเป็นทองได้มันไม่ได้ของยากลำบากอะไรเลยเรื่องแบบนี้ถ้าเธอไปวิตกเธอก็จะเหมือนคนเอาอารมณ์ไปเกาะมันซะเกาะอะไรเพราะเธอเห็นว่ามันจะทำให้เราเป็นสุขมีมันเราเป็นสุขมีมันจะทำให้เงินมันจะมาเราจะมีความสุขจากการมีทรัพย์ความคิดอย่างเนี้ยยากที่เธอจะไปสวรรค์ได้ง่ายๆเพราะว่าคติของเธอเนี่ยมันอยู่ในความไม่แน่นอนความตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเช้าสายบ่ายค่ำไม่มีนิมิตเครื่องหมายแล้วเธอยังมีอารมณ์เกาะไอ้สิ่งที่เป็นความสุขอันจอมปลอมแบบนี้เรื่อยไปแล้วไม่ปล่อยไม่อยู่ในอารมณ์ที่ปล่อยมันเป็นปกติจิตใจของเธอก็จะมีแต่ความหม่นหมองเศร้าหมองมีแต่ตัณหามีแต่ความยึดถือสิ่งนี้เป็นของดีมีแต่สร้างอกุศลกรรมเพราะมันเกิดปฏิฆะง่ายเกิดราภะง่ายมันเกิดสิ่งที่เป็นความชั่วไม่ยากเลยอย่างที่เธอเห็นกันนี่แหละมองดูคนอื่นเขาแล้วก็มามองให้มันเกิดความคิดของเราบ้างว่าเห็นไหมล่ะคนทุกคนที่กำลังดิ้นรนร้องโวยวายฆ่าตัวตายทำลายชีวิตตัวเองบ้างดิ้นรนที่แสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์บ้างเขามีความสุขจริงไหมล่ะไม่มีเลยไม่มีใครมีความสุขเลยแม้แต่คนคนเดียวแล้วมันทั้งชีวิตนะไม่ใช่เพียงแค่ระยะปัจจุบันอารมณ์แต่มันเป็นมาอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วข้างหน้ามันก็ยังต้องเป็นแบบนี้ต่อไปคนเหล่านี้จัดว่ายังเป็นคนที่น่าสงสารยังห่างไกลต่อสิ่งที่เป็นความจริงมากเหลือเกินคือตาเขามันยังมองเห็นความจริงไม่กระจ่างยังมืดมนอีกเยอะมากถึงจะเกิดในแผ่นดินที่ได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยธรรมคือมีพระพุทธศาสนาทรงประกาศไว้บนแผ่นดินสยามประเทศนี้ก็จริงเป็นแผ่นดินที่มีผู้ปกครองและผู้ที่เป็นดุจดังพ่อมีความดีมากเป็นคนที่น่าเคารพน่าสรรเสริญยกย่องน่าบูชาเป็นผู้ที่ประทานความสุขให้กับประชาชนด้วยความไม่เคยเหน็ดไม่เคยรู้จักเหน็ดไม่เคยรู้จักคำว่าเหนื่อยไม่เคยท้อไม่เคยถอยไม่เคยบ่นสักคำมีแต่ทุ่มเทชีวิตจิตใจของพระองค์ลงไปทุกวินาทีเพื่อยังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่เราอยู่ในแผ่นดินอย่างนี้คนเหล่านี้ที่อยู่ในแผ่นดินยังหาความสุขไม่ได้ต้องเยอะยังดิ้นรนไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ตะเกียกตะกายบนภูเขาที่มืดเคยเห็นไหมล่ะภูเขามืดๆเคยไปอยู่ไหมโลกันตะโลกันตะนรกมันเป็นที่ภูเขาที่มืดมากแล้วก็มีพวกสัตว์นรกตะเกียกตะกายขึ้นไปบนภูเขาแต่ไอ้ภูเขาลูกนี้มันเย็นจัดและเวลามันตะกายขึ้นไปมันต้องอาศัยเล็บคอยเกี่ยวตะกายมืดนะมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดพลาดก็ตกลงมาก็ตายตะเกียกตะกายแล้วมันไม่ได้ตะกายอยู่คนเดียวมันตะกายกันมันมีสัตว์นรกที่อยู่ที่ภูเขาโลกันตะเนี่ยเยอะนับไม่ถ้วนว่าเท่าไหร่เบียดเสียดนั่นเอ็ดเป็นขนาดต่างคนต่างตะกงตะกายมันดีไม่ดีก็ตะกายก็ด้วยกันนั่นเนี่ยไอ้เล็บเหลี่ยมคมคมมันก็ไปเกี่ยวฉีกเนื้อฉีกอะไรต่อคนแล้วมันภูเขาเนี่ยมันเย็นจัดเย็นยิ่งเย็นยิ่งเย็นมากๆเนี่ยมันร้อนนะมันร้อนไม่แตกต่างกับโอเวจีเลยนะความร้อนของภูเขาลูกนี้ถึงมันจะเย็นนะแต่มันร้อนเข้าไปนี่กระดูกเลยแหละมันเย็นจับเข้าไปในกระดูกมันปวดร้าวทรมานไอ้นี่ก็ต้องตะเกียกตะกายเพราะคิดว่าการขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันจะหนีความเย็นได้
มันจะหนีเหตุเพศภัยที่ตัวเองกำลังเจอได้มันก็ตะกายพยายามขึ้นปีนขึ้นไปแต่ไปเมื่อเท่าไหร่มันก็ตกลงมาก็ตายตกลงมาก็ตายแล้วก็ปีนใหม่ตกลงก็ตายก็ปีนใหม่มันมืดสนิทมองอะไรไม่เห็นอุปมาว่าคนที่อยู่ที่มียังมีจิตใจเหมือนคนตาบอดมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์นรกที่อยู่โลกันตะนั่นแหละเที่ยวตะแกกตะเกียกตะกายแล้วก็ทำไมทำร้ายกันเอาวาจาไปด่ากันไปว่ากันประทุษร้ายกันเอาอาวุธไปฆ่ากันไปตีกันไปยื้อแย่งกันไปทุบตีกันจิตใจก็มีแต่ความอยากจะหนีอยากจะหนีอยากจะหนีความเดือดร้อนของตนอยากจะหนีความเดือดร้อนที่ตนเองมีอยากจะหาความสุขคือเงินเอามาให้ได้อุปมาเหมือนเงินมาอยู่ยอดภูเขาอย่างนั้นแล้วก็เที่ยวปีนเที่ยวป่ายเที่ยวตะเกียกตะกายแย่งชิงกันขึ้นไปที่จะไปเอาเงินอยู่บนยอดภูเขาแล้วก็ตกกันมาแย่งกันมาทำร้ายกันเองเธอมองแล้วสลดใจไหมล่ะธรรมสังเวชเราพระอริยสาวกทั้งหลายผู้เห็นความจริงมองแล้วก็สลดหดหู่ว่ามนุษย์เหล่าเนี่ยเกิดมาทั้งทีอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาด้วยมีคนดีปกครองด้วยแต่จะเอาจิตใจของตนเนี่ยมันจะมีความเมตตาปานีเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้กันและกันบ้างมีความกตัญญูกตเวทีซะบ้างไม่ยังไม่ค่อยจะมีกันเลยแล้วก็เที่ยวตะเกียกตะกายไม่ใช่อยู่เฉยๆที่พูดนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆธรรมดาอย่างเราทั่วๆไปนะเขาต้องตะเกียกตะกายขึ้นไปปีนป่ายขึ้นไปแย่งเอาไปเอาเงินเอาทองกันอุปมาว่าอย่างนั้นแต่คนที่เขามีความกตัญญูกตเวทีเขาหาพินตามพื้นราบขุดดินก็เจอปลูกต้นไม้ก็ได้กินทำอะไรก็พอกินพออยู่พอเพียงกับชีวิตที่ตัวเองไม่ต้องไปดิ้นรนมากเกินไปชีวิตก็อยู่อย่างพอเพียงได้อย่างสบายสบายเขาก็ปฏิบัติธรรมบ้างไหว้พระสวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่เขาอยู่เขาอย่างสบายเย็นไหมล่ะเย็นไม่ต้องไปแย่งใครไม่ต้องไปถูกใครแย่งไม่ต้องถูกใครทุบตีประทุษร้ายไม่มีวาจาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเขาก็อยู่กันอย่างย่อมเย็นเป็นสุขอุปมาเหมือนคนอยู่พื้นราบถ้าเธอรู้จักคิดพิจารณาเนี่ยเราจะมองเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปเกาะปล่อยมันซะอย่าเอาลมไปเกาะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ทำมันพระเจ้าไม่ได้สอนให้เธอเนี่ยนั่งนอนยืนเดินแล้วไม่ทำอะไรเลยปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทรงสอนให้เธอทำงานด้วยสุจริตใจให้เธอเป็นคนขยันมีความเพียรมีความอดทนมีอุตสาหะมีอะไรมีจาคะมีวาจาที่เป็นมิตรเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไม่ถือเนื้อถือตัวคือทรงสังคหวัตถุ4ประการเอาไว้เป็นอย่างน้อยเธอมีอย่างนี้ก็เป็นที่รักของทุกคนแล้วใครๆก็รักเธอเมตตาเธอปรารถนาดีกับเธอทุกคนนั่นแหละไปไหนมาไหนเขาก็มองเธอด้วยความดีเพราะเธออะไรมีจาคะเธอให้เธอมีวาจาไพเราะวาจายกย่องวาจายินดีวาจามีมุทิตาวาจามีจิตใจเต็มด้วยเมตตาและกรุณามันเป็นวาจาที่ทำให้เกิดความไพเราะซึ่งกันและกันแถมเธอก็เกื้อกูลช่วยเหลือการงานเขาอย่างดีไม่ถือเนื้อถือตัวเธอด้วยไม่ใช่เราเป็นใครมียศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าอายุมากกว่าเราทำได้งานของเด็กเราก็ทำกับเด็กได้งานของคนยากจนเขาจะมีฐานะไม่ดีเราก็เข้าไปช่วยเหลือเขาได้ปัดเป่าความเดือดร้อนได้คนเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์หลวงพ่อสอนเราแบบมาแบบนี้ถูกไหมล่ะมีเสน่ห์เป็นที่รักใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชื่นอกชื่นใจเหมือนในปัจจุบันเห็นไหมล่ะไปไหนมาไหนก็เป็นที่รักมีคนจะเรียกเธอมีคนจะพยายามเกื้อกูลต่อเธอเพราะเธอมีสังหาวัตถุ4เดินลงไปดูเอาสิเขาทำสังหาวัตถุ4ประการครบถ้วนดี
แล้วก็ทำเป็นสาธารณะไม่ได้ทำเฉพาะคนจึงมีความรู้สึกยินดีกับเขาเป็นจำนวนมากความรักและความเมตตาของคนทั้งหลายจึงหยิบยื่นให้กันและกันนี่ไงความดีที่พระพุทธเจ้าสอนในเบื้องต้นเป็นสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะในเบื้องต้นเท่านั้นเองคนเหล่านี้จึงมีความสุขไหมล่ะมีความสุขเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ต้องเบียดเบียนใครไม่ต้องประสุดสลายใครเขาไม่ต้องเดือดร้อนอยู่คนเดียวเปลี่ยวเปล่าใจหมายความว่าไม่ต้องอยู่อย่างคนที่ต้องดิ้นรนสู้ด้วยตัวเองคนเดียวส่วนตรงกันข้ามกับคนอื่นที่จะเกียกตะกายพยายามที่จะขึ้นมันอย่างบนภูเขาไปยื้อแย่งเอาแต่เงินเอาแต่ทองกันนั่นแหละนานๆไปก็อยู่คนเดียวต่างคนต่างดิ้นรนด้วยตัวของเองด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวคนอื่นก็ดิ้นเหมือนกันแต่เขาไม่ช่วยกันเขาไม่ช่วยกันนะแต่เขารวมตัวกันวิ่งขึ้นไปหาเงินมันที่อยู่ข้างบนเหมือนกันแล้วเขาก็แย่งกันประทุษร้ายกันรวมความแล้วการที่เราได้มองอะไรพิจารณาเห็นสิ่งที่เป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการที่เราได้มามองดูตัวของเราบ้างว่าเราเนี่ยมันเอาความสุขมาจากอะไรความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนเอาดีไหมหรือจะเอาความสุขแบบโลกที่เขาทำกันน่ะเราจะเอาตามเขาไหมเราจะเกาะแบบไหนเราจะปล่อยอะไรถ้าเราเกาะความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนเราควรจะทำอย่างนี้บ่อยๆดีไหมนึกมันบ่อยๆมีสตินึกอยู่เรื่อยๆมันมีเหตุมีผลรองรับว่าเรามีความสุขได้จากสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นในชีวิตของเราในปัจจุบันอารมณ์นี่นะความสุขอื่นนะไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ตัวเราไม่มีในเราเราไม่มีในความสุขเหล่านั้นแล้วไอ้นี่เป็นความสุขที่มีในเราเรามีในความสุขอย่างนี้เราทำให้เกิดขึ้นได้เราบังคับได้เราฝืนได้และความสุขเหล่านี้เป็นดังใจที่เราปรารถนาก็ได้ถ้าเรามีอะไรมีความเข้มแข็งมีจิตใจจดใจจ่อพยายามนึกพยายามคิดในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายบ้างแค่นี้เธอก็เหลือเฟือแล้วจิตของเธอเบิกบานผ่องใสตายไปก็สุคติอย่างน้อยก็สวรรค์ในพระสูตรก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจก็มีอยู่หลายเรื่องเหมือนกันที่หลวงพ่อที่เมตตาเล่าให้เราฟังก็มากอยู่อย่างท่านสุปฏิชิตะเทพบุตรอย่างนี้เธอก็ฟังมาบ่อยเลยใช่ไหมล่ะเธอก็ทราบว่าแค่ท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าขอให้มาช่วยเหลือยามที่ท่านเจ็บป่วยไข้ไม่สบายยังไปอยู่ในสวรรค์ได้เลยโชคดีอีกต่างหากที่ยังระลึกนึกถึงขอพระพุทธเจ้าช่วยต่ออีกอย่างนี้เป็นพระโสดาบันไม่ต้องตกอบายภูมิได้อีกแล้วก็มีอีกหลายท่านถึงจะเกาะความสวยความงามของพระพุทธเจ้าบางครั้งยังทรงพระชนชีพอยู่อย่างหลวงพ่อวัคคะลิหรือว่าหลวงพ่อฉันทะชนะอย่างเงี้ยไอ้ท่านไม่สนใจคำอะไรของพระพุทธเจ้าที่สอนในเวลานั้นแล้วนะขอให้ได้ไปนั่งอยู่ใกล้ๆไปดูพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้ามันอิ่มใจมันชื่นใจมันดีใจมันมีความสุขพอใจแล้วไอ้นั่นมีความสุขแค่การเกาะที่รูปเฉยๆแต่ก็ดีท่านเกาะใครเกาะพระพุทธเจ้าถึงเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงขับออกไปเสียก็หมายความว่าสะเทือนใจเพราะคนที่เขารักถูกไหมล่ะมันทำให้เขาได้เห็นความจริงในสิ่งที่เป็นโทษทำให้ท่านน่ะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยนี่ถึงท่านจะเกาะในสิ่งที่แค่รูปเฉยๆแล้วไม่ได้เกาะในความดีของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกาะสิ่งนี้เลยนะเกาะว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระสิริละงดงามสว่างสวยยามที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาและทรงเปล่งพระฉับพลันจรังสีและสมีหกประการนี่นะยิ่งสวยจับจิตจับใจก็จ้องมองไม่ดูอะไรวันไม่ต้องการอะไรไม่สนใจสิ่งอื่นอื่นใดอยากจะมองแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียว
แต่ท่านก็ยังไปเป็นพระอริยสาวกได้ต่อถึงเป็นอรหันต์ได้ด้วยซ้ำไปถ้าเรามาดูในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เขาก็สร้างพระพุทธรูปด้วยความสวยสดงดงามเป็นอันมากเขาพยายามเอาเพชรบ้างเอาอะไรบ้างไปประดับประดาพระองค์เนี่ยปิดด้วยทองคําเอาเพชรไปติดตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นอะไรของเขานะนะทําให้ดูแวววาวสวยสดงดงามชุ่มชื่นใจอิ่มใจคนไม่น้อยเขาก็ติเอาก็เยอะไปคนไม่น้อยก็ชมว่าสวยดีคนไม่น้อยก็คิดว่าเป็นกิเลสตัณหาไม่ควรเอาพระพุทธเจ้ามาทำให้พระองค์เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงสละแล้วละแล้วไม่ติดแล้วเราดันทำให้พระเจ้านั้นมีสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นคนมันจะคิดอะไรได้เยอะแยะมากมายบางคนก็ว่าอุปทานเยอะเกินไปติดสวยติดนั่นติดนี่ไปไม่รอดหรอกอย่างนี้เป็นต้นแต่เราไม่กลับไม่คิดอย่างที่คนอื่นเขาคิดหรอกนะเราคิดว่าเขาเกาะอย่างนี้ก็ดีไปเกาะขี้เกาะเยี่ยวถูกไหมล่ะเขาเกาะสวยเกาะงามแต่เขาไม่ได้เกาะสวยเกาะงามไปเกาะเพชรนิลจินดาที่อยู่ตามคอตามตุ้มหูตามส่วนตรงนี้ของเขาที่ไหนเราเขาเกาะที่ว่ามาอยู่กับพระพุทธรูปพอพระรูปมีสิ่งนี้ปุ๊บแล้วมันอิ่มใจมันชุ่มชื่นใจดีเห็นแล้วมันแพรวๆและยิบระยับดีนะดูแล้วมันอิ่มมันสวยสดงดงามดีเขาก็พึงพอใจว่านี่สวยดีพระพุทธเจ้าสวยดีแค่ร้องโอ้โหเขาก็ไปสวรรค์ได้หรือแม้แต่สิ่งที่หลวงพ่อทำวิหารบนดบต่างๆเป็นแก้ววิหารแก้วอย่างนี้เป็นต้นแค่คนร้องโอ้โหแค่นี้ท่านก็บอกไปสวรรค์แล้วคุ้มสร้างกี่ล้านน่ะคนไปสวรรค์คนเดียวก็คุ้มเพราะคนไปสวรรค์เนี่ยมันซื้อด้วยเงินไม่ได้นี่ต่อให้คนนั้นจะบาปชั่วชาติชั่วมาก่อนอะไรก็ตามเถอะอาจจะทำยิ่งกว่าท่านสุปปุทธะสุปะอะไรนะสุปฏิทิตะเทพบุตรนะสององค์นี้ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ไม่น่าทำให้เรายากขนาดนี้เลยนะใช่ไหมล่ะคือในสุปะเหมือนกันเลยนะต้องสุปะขี้เลี้ยงกับสุปะเกเรดีกว่าท่านอย่าด่าผมนะไม่ได้นะผมพูดตอนท่านเป็นมนุษย์นะเรียกยากเองทำไมล่ะเรียกง่ายๆผมจะเรียกง่ายสบายๆหน่อยอันนี้ว่าผ่านคนเลวเขาผ่านกันแบบนี้ไม่โทษตัวเองไว้ละว่าความจำไม่ดีท่านสุปฏิทิตะเทพบุตรอย่างเนี้ยท่านก็มีความในสมัยเป็นมนุษย์ก็จัดว่าเลวก่อนแล้วกันนะศีลห้าเนี่ยทำลายทุกข้อพระพุทธเจ้ามาก็ไม่เคยยกมือไหว้พระเจ้าเทศก็ไม่เคยฟังธรรมใครเขาฟังธรรมก็ยังส่งเสียงกบเขาอีกต่างหากนี่หนักไหมล่ะเราก็ว่าหนักแต่ท่านก็ยังไปสวรรค์ได้เป็นพระอริยสาวกได้ต่อไปก็อาศัยบารมีพระพุทธเจ้านี่ท่านยังมีวาสนาดีขนาดนี้เลยนะนั้นคนเราจะเลวแสนเลวยังไงก็ตามทีก็ยังไม่เท่าสุปฏิทิตะเทพบุตรหรอกถ้าเขามาเห็นวิมานที่หลวงพ่อสร้างเอาไว้อย่างวิหารแก้วก็ดีอย่างเงี้ยเขาร้องโอ้โหเอามันมาสวยอย่างนี้วะแพรวพาระยิบระยับอย่างนี้วะเนอะแค่นั้นแหละเสือกตายตอนนั้นขึ้นมาล่ะใช่ไหมล่ะแกเป็นเทวดาแง่ๆได้วิมานแก้วหลังโตๆหลังนี่ไม่ต้องสร้างเขาด้วยนะสร้างก็ไม่ได้สร้างเงินก็ไม่ได้ทำกับเขาแค่รู้สึกยินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหมันสับมันสวยแพรวพาระยิบระยับเหมือนวิมานบนสวรรค์เลยวะมันมาเที่ยวสวรรค์อะไรทำนองนั้นแค่นี้เขาก็ไปได้แล้วและจะว่าสร้างแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรล่ะมันก็มีประโยชน์เพียงให้คนเนี่ยมันมีจิตอารมณ์เกาะในสิ่งที่จะนำพาเขาไปสิ่ง
ไปพบความสุขในเบื้องหน้าคือมีสุคติเป็นที่ไปนั้นเธอทั้งหลายเราไม่ได้เป็นเจ้ากล่าวตำหนิติเตียนเธอผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมีความคิดเห็นต่างนะเขาจะเห็นต่างยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราเห็นของเราแล้วก็เป็นเรื่องของเราเรารู้ว่าสิ่งใดควรเกาะสิ่งใดควรปล่อยเธอแยกแยะออกให้ได้กันแล้วกันจำไว้นะอารมณ์ปล่อยกับอารมณ์เกาะเนี่ยมันจะเป็นตัววัดผลของการปฏิบัติของเธออย่างชัดเจนเลยว่าเธอสามารถปล่อยในสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงได้หรือเปล่าเธอเกาะในความสุขที่แท้จริงของเธออยู่ต่อเนื่องไหมถ้าสองอย่างเนี่ยเธอปฏิบัติของเธออย่างแยกกันออกอย่างเห็นชัดเลยว่าอารมณ์ที่เป็นความสุขทั่วๆไปที่เธอได้มาซึ่งลาภสักการะมีคนชื่นชมยินดีมีความสุขกับการได้อยู่อย่างที่ดีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอันตรายไม่ได้สูญเสียอะไรในเวลานั้นก็ถือว่าเป็นสุขไหมล่ะก็เป็นความสุขแต่เธอต้องมีอารมณ์ปล่อยมันนะเธอจะรู้ว่าอารมณ์ปล่อยเธอเริ่มมีหรือยังมันมีตอนที่มันเริ่มเสียพอเริ่มมันไม่สามารถที่จะทำให้เธอกลับมาอยู่ในความคุ้นเคยที่เคยสุขเหมือนอย่างเดิมเช่นเธอเคยมีเงินแต่วันนี้มันไม่มีวันนี้มันไม่มาหาเราวันก่อนเราขายของได้เท่านั้นเท่านี้เท่านู้นวันนี้ขายไม่ดีวะขายได้ไม่มากเหมือนสมัยตอนเมื่อวานนี้วะนะขาดทุนด้วยของเหลือเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้นใจเธอเกาะหรือว่าปล่อยถ้าเธอเกาะแล้วเธอรู้สึกไม่สบายใจแสดงว่าเธอต้องเกาะมันว่ามันคือความสุขของเธอไอ้ที่ขายของไปแล้วมันได้เงินมาในเงินมันคือความสุขของเธอนะไอ้เกาะแบบเนี้ยมันจะทำให้เธอเกิดอะไรเกิดโลภก็ได้เกิดโกรธก็ได้เกิดหลงขึ้นมาก็ได้หมายเอาว่าเธอยังมีโอกาสนะที่ไม่สามารถไปสวรรค์ได้นะไปนิพพานไม่ต้องพูดกันเลยยังไปไม่ถึงเลยแต่เมื่อไรที่เราเริ่มปล่อยช่างมันเถอะเว้ยมันธรรมดาว่ะมันไม่ใช่ความสุขที่จะมีในเราเราไม่มีความสุขจากสิ่งนี้หรอกมันเป็นเพียงแค่ปัดเป่าในความเดือดร้อนที่พึงอยู่ในสภาพที่เราอยู่อย่างนี้ยังไม่ตายเท่านั้นแหละแต่ความสุขของเรามีเว้ยนึกถึงพระดีกว่าเป็นสุขว่าตอนนี้ไม่มีสตังค์เราก็นึกถึงพระเราก็เป็นสุขได้เว้ยไม่มีอะไรกินกูนึกถึงพระกูก็หายหิวได้ว่าถ้าคนทรงฌานเก่งๆเขาอยู่ในธรรมปิตินะธรรมปิติเนี่ยไม่หิวอยู่ได้แล้วไม่ได้ธรรมปิตินี่ไม่ได้หมายเอาว่าไม่ทำงานนะทำงานด้วยนะทำงานปกติแต่อยู่ได้ธรรมปิติกินข้าวไม่ต้องกินแต่น้ำอย่างเดียวก็ยังอยู่ได้เลยมีคนทำมาแล้วนะอย่างนี้เขาก็สามารถทรงในความสุขอยู่ได้เพราะว่าเขาอาศัยอะไรอาศัยที่เขามีพุทธานุสติระลึกนึกถึงความดีพระพุทธเจ้านึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเขาก็ไม่เกาะอะไรที่เกิดขึ้นอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปทำบำบัดปัดเป่าแล้วก็บำบัดปัดเป่าไปถ้ามันทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปนี่เขาเรียกว่าปล่อยไม่เกาะแต่เรื่องที่เราเกาะตลอดคือเกาะความดีของพระพุทธเจ้าอันนี้เกาะเหนียวแน่นอะไรที่เนื่องจากพระพุทธเจ้าเราเกาะหมดพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าเราก็เกาะพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะพระพุทธเจ้าเราก็เกาะอะไรที่มาจากพระพุทธเจ้าเราเกาะทุกอย่างเกาะติดยิ่งกว่าพวกตุ๊กแกเกาะอีกเพราะว่าเหนียวแล้วนะเราเหนียววันนั้นอีกเหนียวกว่าตุ๊กแกนะเกาะเหนียวแน่นเลยลืมตาหลับตานี่ไม่ยอมให้ปล่อยให้ใจเราว่างจากสิ่งนี้เลยล่ะพยายามหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เพลิดเพลินมันคือความสุขถ้าเธอจะปล่อยไปทำไมถ้าเมื่อไรที่เธอปฏิบัติมันถึงจุดหนึ่งเขาเรียกเกิดความอิ่มใจปิติเธอจะไม่ยอมปล่อยเลยไม่ปล่อยองค์ภาวนาไม่ปล่อยภาพพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยความดีที่เธอเห็นจากที่เธอได้พยายามมองหาความดีของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นแล้วแล้วก็เห็นสิ่งที่เป็นความจริงได้ปรากฏโดยธรรมเหล่านี้มันเกิดอิ่มใจเฉยจะไม่ปล่อยมันเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวจะเลี้ยงใจด้วยความอิ่มใจจะคุยอะไรพูดอะไรก็ทำไปปกติแต่หน้าตาของเธอมันก็จะเบิกบาน
ดูผ่องใสหน้าคน40ก็จะเหลือ20สนใจไหมล่ะครึ่งหนึ่งเดียวนะหน้า80ก็เหลือ40เอ้าแล้วไปทำครึ่งหนึ่งอ่ะความดีอย่างเนี้ยเธอไปพิจารณาเอานะพระท่านเมตตาแนะนำมาบอกว่าความสุขทั้งสองสถานเนี่ยคือความสุขที่เป็นทุกขตะกับความสุขที่เป็นบรมสุขมันแตกต่างกันอย่างนี้ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าที่เราเอ่ยขึ้นมาเป็นที่ตั้งให้เธอระลึกว่านี่เป็นของน้อยแต่มีอนุภาพมากของน้อยหมายความว่าเรานึกง่ายเราไม่ได้นึกยากแต่อนุภาพเหลือเกินยิ่งเรานึกจนมีความอะไรศรัทธามีความมั่นคงต่อความดีของพระพุทธเจ้าเราจะทำความดีด้วยความอิ่มใจตลอดเราไม่อยากไปแตะต้องทำความชั่วเลยจิตมันก็จะเบิกบานตลอดใช่ไหมล่ะไอชีวิตประจำวันก็ทำไปด้วยอารมณ์ปล่อยไม่เกาะมีก็ใช้ไม่มีเราก็ไม่ใช้ฮะมันต้องสะดุดคิดหน่อยกำลังคิดว่าไม่มีจะใช้ยังไงเอาละก็มันก็ต้องไม่ใช้ใช่ไหมล่ะแต่ยามนั้นเราก็ยังมีพระพุทธเจ้าให้เราได้นึกอิ่มใจได้มั้ยได้โอ้พระเจ้าสอนไว้ว่ามันอาจลังไม่มันไม่ของไม่แน่นอนนะอย่าไปยึดถือมันเลยว่าเราตกคนดีไว้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วเว้ยเฮ้ยว่างั้นนะวันนี้ไม่มีก็เหมือนจะแปลกอะไรขนาดเศรษฐีใหญ่ยังไม่มีได้เลยว่าเราไม่คันเศรษฐีไอ้ไม่มีก็เรื่องธรรมดาใช่ไหมมันธรรมดามากเลยนั้นท่านอนันตกะวิตกะเศรษฐีใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมล่ะท่านยังไม่มีเลยเราในขนาดไม่มียังกินข้าวเป็นเม็ดท่านไม่มีเลยต้องกินข้าวปลายหักกับน้ำต้มประกาศดองนะน่าคิดไหมล่ะไอ้นี่ขนาดเศรษฐีมีเงินนับไม่ถ้วนเนี่ยยังต้องมากินข้าวปลายหักผสมน้ำต้มประกาศดองเราไม่มียังกินข้าวเป็นเม็ดๆแล้วไม่ต้องกินน้ำต้มประกาศดองด้วยนะยังนี่กินน้ำพริกน้ำปลายังมีผักย่งผักหญ้ากินได้ยังอิ่มหนำสำราญได้ต่างหากเรายังอยู่เย็นเป็นสุขได้ตรงเยอะนี่ลองดูว่าและไอ้แค่ของไม่มีสักประเดี๋ยวประดาวท่านยังกลับมามีได้เลยอ่ะและคนอย่างเราไม่ได้ทำความชั่วเราตั้งใจทำความดีสมัยท่านก็ทำความดีตลอดช่วงเวลาท่านยังมีอะไรเลยแค่ข้าวไปหักกับน้ำต้มประกาศดองท่านยังไม่เคยลืมพระพุทธเจ้าเลยยังอาราธนาพระพุทธเจ้ามาทำบุญทุกวันยังฟังเทศพระพุทธเจ้าทุกครั้งยังปฏิบัติของท่านปกติไม่มีการเสื่อมจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยเห็นไหมล่ะท่านก็ยังทำได้แล้วมันก็กลับมาอีกอย่างเราก็ทำอย่างนั้นเราไม่มีตอนนี้เราก็ปฏิบัติของเราปกติจิตใจเราก็ไม่สนใจก็ช่างหัวไม่เป็นไรจะไปเกาะมันทำไมมันไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงของเราใช่ไหมล่ะความสุขของเราอยู่นี่แล้วก็ทำของเราไปภาวนาของเราไปแต่เราจะใช้บารมีนึกไม่ใช่นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ว่านาสังสิโมพรหมจะปหาเทวาสัพเพยักขาปลายันติแล้วก็ว่าแล้วไปเรื่อยๆแค่นี้ก็คือเกียรติจะกินแล้วไอ้นุ่มก็มาไอ้นี่ก็มาไอ้นุ่มกับใครก็เอานุ่มมาของมาโอ้เหลือเฟือเหลือใช้ไม่ต้องทำอะไรก็มีมาหาเราได้เดี๋ยวคนนึงก็คิดถึงเราคนนี้ก็คิดถึงเราอยู่กูไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเอาฝากมึงไปใช้วะวะแสนสองแสนมาเบื่อวะเนี่ยมันรำคาญเห็นไหมแกกับรำคาญแล้วก็เลยนึกถึงเราว่าเอาให้มันไปใช้สักแสนสองแสนรำคาญวะนี่เป็นต้นเราก็มีได้ก็พอปัดเป่าความเดือดร้อนของเราได้ไหมล่ะได้นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยขอให้เธอแยกแยะให้ได้เถอะถ้าแยกมันได้นะแล้วเกิดความพอใจยินดีในสิ่งที่เป็นความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะเธอจะเห็นผลชัดเจนมากยิ่งเธอไม่มีคำว่าลังเลสงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรามา
ลาภสักการะทั้งหลายมันมาเมื่อตอนใจเราเนี่ยมันหมดโลภหมดความโกรธหมดความหลงลาภมันมาปรากฏหลั่งไหลมาหาเราเองถ้าเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่มันก็เหมือนกับสัตว์ที่พยายามจะเกยตะกายขึ้นบนภูเขาแล้วไปแย่งอาหารกันข้างบนนั่นแหละแต่เรานึกภาพเปรียบเทียบเอาก็แล้วกันว่าคนเหล่านี้จะเอาลาภสักการะมาจากตรงไหนเนี่ยเมื่อมันไม่มีเวลาที่จะเปิดช่องให้คนเขาเอามาให้แกก็จะเกียจตะกายขึ้นไปด้วยความหงุดหงิดโมโหไม่พึงชอบใจมีแต่ความทุรนทุรายขึ้นไปที่จะไปเอาของแกอย่างเดียวกับคนอยู่ข้างล่างเนี่ยทำได้ย่องได้ย่าทำนั่นปลูกต้นมงต้นไม้กินสบายอ่ะคนนู้นก็มาเจอก็เอ้าคุณเอาเนี่ยไปกินหน่อยนะของฉันเยอะเอ้าคุณเอานี่ไปนะมาอยู่กับฉันก็ได้มีความสุขดีความสุขเหล่านี้มันก็แบ่งปันกันได้อยู่กันอย่างสบายๆรอวันตายตายไปเธออยากจะกลับมาเกิดใหม่ไหมล่ะก็เราไม่อยากเกิดแล้วเธอต้องเลือกเลือกข้างเลยนะเห็นไหมล่ะเราทันสมัยเลือกข้างเลยนะชัดเจนหน่อยสิอย่าคุ้มเครือคุ้มเคืองแสดงว่ามีนิวรณ์เอาล่ะมีนิวรณ์คุ้มเคืองมีนิวรณ์จิตใจมันจะไม่มีความเบิกบานเราต้องชัดเลือกข้างให้ชัดความสุขและโลกเราไม่ไปอย่าไปหยั่งขาไว้เหมือนโคตรภูมิขาข้างหนึ่งก็จะไปนิพพานขาข้างหนึ่งก็ยังอยู่กับโลกมนุษย์อย่างนี้ก็เรียกโคตรภูมิมันทางแบบนี้ไม่ดีเมื่อยลองนึกภาพสิเดี๋ยวมันเมื่อยไหมล่ะทางขาอยู่เนี่ยระหว่างลำลางนะจะข้ามไปฝั่งนั้นก็ไม่ไปข้ามฝั่งนี้ก็ยังไม่อยากจะไปอย่างนี้ไม่ดีเลือกข้างเลยนะย้ายขามาซะให้มันเดินเต็มๆตั้งสองเท้าแล้วนะมาอยู่อีกข้างหนึ่งยืนให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราอย่างนั้นว่าเราเนี่ยเลือกแล้วความสุขแบบนี้ไม่เอาแล้วเราเอาความสุขตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเธอเนี่ยละอภิชฌาได้คือเราไม่มีความเห็นผิดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราเชื่อแล้วว่าเราเชื่อแล้วในของธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้เป็นสุขอย่างนั้นเป็นสุขอย่างศีลเนี่ยทรงตรัสว่าสีเลนะสุขจริงยันติสีเลนะโภคสัมปทาอย่างนี้เป็นต้นเราก็เชื่อเลยรักษาศีลของเราเลยไม่รอช้าไม่ต้องมาลังเลทำได้ไม่ได้เอ๊ะไม่เป็นเดี๋ยวไม่ได้น่ะเดี๋ยวกลัวจะนั่นกลัวจะนี่อย่ามาคิดลังเลทำเลยตัดสินใจเดี๋ยวนี้แล้วก็กระโดดข้ามไปอีกฝั่งนึงเลยว่าเราจะรักษาศีลเท่าชีวิตยอมตายเสียดีกว่าศีลขาดก็แค่นี้แล้วก็ผลปรากฏว่าเรามีความสุขเรามีโภคทรัพย์เราไปนิพพานไม่ยากไม่เห็นมันจะยากตรงไหนก็แค่ยกขาข้างเดียวเลือกข้างเลยนะอย่าช้าใช่ไหมล่ะมัวแต่ลังเลอับอายอับอายไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องรีบตัดสินใจตุริตังนะเร่งๆรีบๆเร็วไวๆสีขาสีขังพระเจ้าตรัสอย่างนั้นอย่าไปช้าเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้อย่าไปคิดช้าไปรอเวลามันเลยคิดตอนนี้ก็ข้ามฝั่งมาซะตอนนี้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเราจะปล่อยแล้วความสุขทางโลกแบบนี้เราจะไม่จะเกตกายเหมือนสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์นรกอีกต่อไปไม่เอาเราจะดึงความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาให้เราได้เห็นความสุขในตัวเราอะว่าเรามีในเรานะเรามีในมันเป็นเราเพราะเราบังคับได้มันเป็นของเราที่เราสามารถจะปรารถนาให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือความสุขที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆเราพยายามทำอย่างนี้ฝึกมันบ่อยๆเข้าจิตมันจะเริ่มทรงตัวเขาเรียกว่าทรงเป็นฌานพอจิตมันทรงเป็นฌานปั๊บทีนี้เธอไม่ต้องมานั่งคอยกังวลกับสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะมันจะเกิดเอง
ปรากฏทุกครั้งเธอจะเห็นพระของเธอเองเห็นสิ่งที่เป็นคำสอนพระเจ้าเองเห็นความดีคนนั้นเห็นความดีคนที่เธอจะมีความสุขมากหน้าตาของเธอก็จะลดไปครึ่งหนึ่งจำไว้นะ40หรือ20ใช่สนใจป่ะเราเธอนี่40หลายคนแล้วต้องดูอาจจะเหลือ20มาแล้วนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามานะขอเราพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามั่นคงทั้งหลายจงพากันตึกไต่ตรองพิจารณาเอาความจริงเอามาคิดไม่ต้องมองไกลตัวเรามองในสิ่งที่เราเห็นนี่แหละเอามาคิดเปรียบเปรยอุปมาอุปไมยเอาเราจะได้เลือกว่าสิ่งใดเราควรจะยึดสิ่งใดเราควรจะเกาะหรือจะปล่อยอันนั้นเราปล่อยอันนี้เราเกาะเราก็จับแยกแยะมันไว้ให้มั่นเมื่อเธอมีความมั่นคงในสิ่งที่เธอปล่อยเธอจะหมดความวิตกกังวลกับสิ่งนั้นไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์กับสิ่งที่เธอปล่อยไปเลยเมื่อเธอเกาะในสิ่งที่เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าสอนเธอจะรู้สึกแบบอิ่มใจสุขใจมันเป็นยังไงความมั่นคงของเธอนะสุขติก็จะเป็นที่ไปขอความปรารถนาอันสิ่งที่เธอทั้งหลายใครต้องการนิพพานชาตินี้ขอให้ความดีที่เธอสะสมตัวกันมามีจงพึงบังเกิดเป็นตบะแก่กล้าพาให้เธอเกิดสติกำลังและปัญญาพากันพิจารณาเห็นธรรมที่องค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนเกิดความหมดวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยหมดความหวั่นไหวในธรรมทั้งปวงได้ง่ายถึงนิพพานชาตินี้เป็นที่ไปทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้